สวัสดีครับสุริพงษ์จาก EDA International นะครับอันนี้เป็น KPI Works ในวันนี้เราจะมาสร้าง Alarm Dashboard บน KPI Works นะครับ KPI Works เป็น Client ประเภทหนึ่งของ Genesis 64 SCADA นะครับซึ่งถ้าเราจะดูเป็นเว็บแดชบอร์ดแบบนี้บน KPI Works นะครับเราไม่ต้องซื้อไลเซนส์เพิ่มขอแค่มีไลเซนส์ของ Genesis 64 อยู่แล้วก็พอนะครับสามารถที่จะดูได้มาจำกัดจำนวน Client หรือจำนวนผู้ใช้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น Windows 10 Windows 7เนี่ย Windows ธรรมดาเนี่ยมันจะจำกัดอยู่ที่10ถึง20คนเท่านั้นนะ10ถึง20 client เท่านั้นแต่ถ้าเป็น Windows Server เนี่ยอันนี้ไม่จำกัดแล้วแต่ประสิทธิภาพของ Server เลย KPI Works เนี่ยสามารถแสดงผลได้ทั้งแบบกราฟิกนะครับ Alarm Data Chart พวกนี้นะครับสามารถเอามาดูแม้แต่เทรนด์ที่เป็น Real Time History Trend นะครับก็สามารถที่เอามาดูเป็นบน KPI Works ได้Genesis 64มีหลากหลายโมดูลที่รวมอยู่ใน Genesis 64นะครับไม่ว่าจะเป็น Graph Works ซึ่งแสดงผล 2D 3D Alarm Works Trend Works Grid Works นะครับพวกนี้ Earth Works นะครับรวมทั้งมี KPI Works นะครับอยู่ตรงนี้ซึ่ง KPI Works เนี่ยสามารถรันได้ทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น iOS Android Ubuntu Linux ไม่ว่าจะเป็นเว็บหรือ Desktop นะครับเราจะรัน KPI Works บนมือถือก็ได้แท็บเล็ตก็ได้หรือว่าบน Desktop ผ่านเว็บก็ได้ก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะต้องคอนฟิกตัวเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์ก็คือ Genesis 64นั่นแหละนะครับผมจากนั้นเมื่อเราคอนฟิกตัวเซิร์ฟเวอร์แล้วว่าอะลาร์มมีอะไรอยู่บ้างมีสัญญาณอะไรที่ทำมาเป็นเงื่อนไขนะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปแสดงผลใน client ที่เป็น KPI Works ผมจะทิ้งลิงก์การใช้งานหรือการสร้าง KPI Works เบื้องต้นไว้ในวิดีโอ description นะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับพอดูวิดีโอนั้นแล้วถ้าเราต้องการที่จะสร้างอะลาร์มแดชบอร์ดนะครับมาดูวิดีโอนี้ในที่นี้นะครับผมเปิด Workbench ขึ้นมาในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ก็คือ SCADA Genesis 64ของเรานั่นแหละใน Alarm and Notification นะครับก็จะมี Alarm 64 Server ซึ่งในนี้ก็จะมี Config อยู่ว่าเราจะใช้แท็กอะไรสัญญาณอะไรจากที่ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นจาก OPC SNMP Web Service Database นะครับเอามาทำเป็น Data Source นะครับแล้วก็เราก็สร้าง Alarm ว่า Alarm นั้นของเราเนี่ยจะให้ถึงระดับที่เท่าไหร่ต่ำกว่าระดับที่เท่าไหร่ให้แจ้งเตือนหรือว่าจะเป็นแบบดิจิตอลอะลาร์มนะครับ deviation alarm rate of change เยอะแยะมากมายเลยนะครับนี้เมื่อเราคอนฟิกตัวอะลาร์มเซิร์ฟเวอร์เสร็จแล้วเราก็ต้องสตาร์ทอะลาร์มเซิร์ฟเวอร์นะครับจากนั้นก็เปิดเว็บขึ้นมานะครับเปิดเว็บขึ้นมาแล้วก็พิมพ์คำว่าพิมพ์ IP address ของเครื่องนี้ก่อนเช่นในเครื่องนี้นะครับ IP address คือ 192.168.1.4 นะครับ /KPI Works ตัว Windows Home นั้นไม่สามารถรัน KPI Works ได้นะครับคือตัวเซิร์ฟเวอร์ที่จะทำได้ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ของ KPI Works ของ Genesis 64นะควรจะเป็น Windows ที่มีเว็บเซิร์ฟเวอร์อยู่มีเว็บเซิร์ฟเวอร์อยู่ข้างในนะครับก็คือ IIS นั่นเองจะเป็น Windows 7 Pro Windows 10 Pro หรือ Windows Server ก็ได้นะครับผมเอาละอันนี้คือ KPI Works นะครับเราเปิดขึ้นมานะครับก็จะมีตรงนี้นะครับเมนูด้านซ้ายเนี่ยซึ่งจะมีตัวอย่างหรือว่าหน้าดิสเพลย์ของ KPI Works ที่เราสร้างไว้อยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ผมจะสร้างดิสเพลย์ใหม่ขึ้นมานะครับเนี่ยตัวนี้นะครับผมจะสร้างตัว Alarm Dashboard ง่ายๆขึ้นมาเพื่อให้ท่านผู้เกียรติสามารถเอาไปใช้ได้อย่างคุ้มค่านะครับเพราะว่ามันไม่ต้องซื้อไลเซนส์เพิ่มแค่เรามีไลเซนส์ของ Genesis 64นะครับเราก็สามารถสร้าง Alarm Dashboard เนี่ยเอาไปโชว์ในมือถือโชว์ในอะไรเพื่อให้ผู้บริหารหรือว่าพนักงานเนี่ยสามารถดูได้จากทั้งในโรงงานและก็นอกโรงงานนะครับดูจากที่บ้านก็ได้นะครับเอาละในขวามือนะครับทางด้านขวามือก็จะมีตัวไลบรารีอยู่นะครับไลบรารีนี้ก็จะมีตัวอะลาร์มกริดกับอะลาร์มลิสต์ใช้ตัวไหนก็ได้นะครับมันจะมีการแสดงผลแตกต่างกันนะครับสมมติเราใช้อะลาร์มกริดล่างอะลาร์มกริดมาวางไว้นะครับอะลาร์มกริดก็จะอยู่ใน work space นะครับจากนั้นทางด้านซ้ายมือนะครับแตะกิ่ง my computer นะครับแล้วก็ไปที่ alarm and notification ก็จะเจอตัว alarm work 64ซึ่งเราคอนฟิกไว้ใน workbench แล้วนะครับเราก็คลิกเลือกนะครับจากนั้นก็คลิกตรง select ตรงนี้ท่านี้แหละครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะมีบอกว่าตอนนี้ติดต่อกับ alarm server อยู่แล้วนะครับทีนี้เมื่อเข้าสู่ run time นะครับโดยคลิกตรง presentation mode นะครับตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปมันก็จะเต็มหน้าจอแบบนี้นะครับซึ่ง เราก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก acknowledge alarm ที่เราสนใจได้นะครับผมเราสามารถ export alarm เหล่านี้ออกไปเป็นไฟล์ที่เราต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ CSV นะครับไฟล์ Text HTML แล้วก็ Excel ได้นะครับ
ทีนี้เมื่อเราต้องการที่จะเซฟนะครับออกจาก presentation mode ก่อนนะครับแล้วก็คลิกเซฟจากนั้นก็ตั้งชื่อเช่นเป็น my alarm นะครับแล้วก็คลิกโอเคเท่านี้แหละครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเห็นเมนูของเรานะครับ my alarm อยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะเอาไปแสดงผลบนมือถือนะครับเราก็สามารถทำได้เลยนะครับผมเปิดมือถือขึ้นมานะครับนี่เป็นหน้าสกรีนบนหน้าจอมือถือของผมนะครับผมก็เปิดโครมขึ้นมาก็ได้นะครับโครมตรงนี้นะครับโครมหรือเราจะโหลดแอป KPI Works ก็ได้นะครับเช่นตอนนี้ผมเปิดโครมขึ้นมาซึ่งเมื่อกี้ผมเปิดไปยังตัว KPI Works ของ Iconic อยู่นะครับซึ่งตัวนี้ครับ KPI Works บนมือถือเนี่ยมันที่เราติดต่ออยู่กับ Iconic อันนี้เป็นเดโมของ Iconic นะครับเราก็สามารถที่จะแสดงผลเป็นกราฟิกอะลาร์มเทรนอะไรพวกนี้ได้นะฮะแล้วก็มีอะลาร์มอยู่นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะติดต่อกับตัวอะลาร์มเซิร์ฟเวอร์ของเรากับ KPI Works ของเรานะครับที่เราสร้างไว้เมื่อกี้ในเครื่อง Genesis 64 PC ของเรานะครับเราก็พิมพ์ IP address เข้าไป 192.168.1.4 แบบนี้นะครับแล้วจากนั้นก็ slash ต่อด้วย KPI Works เขาก็จะเปิดไปยังหน้าของเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับจากนั้นเราคลิกตรงเมนูตรงซ้ายตรงด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็จะเจอ My Alarm เห็นไหมครับเราคลิกเข้าไปตรง My Alarm ก็จะเจออะลาร์มที่เราสร้างขึ้นมาเราสามารถปรับเปลี่ยนหน้าจออะไรพวกนี้ให้ใหญ่นะครับให้พอดีกับหน้าจอมือถือได้นะครับไม่มีปัญหานะครับเท่านี้แหละนะครับเราก็สามารถที่จะรับทราบอะลาร์มที่เกิดขึ้นในโรงงานนะครับสามารถ acknowledge นะครับแล้วก็ดูว่าอะลาร์มที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดที่ไหนเมื่อไหร่เป็นระยะเวลาเท่าไหร่นะครับถ้าเราหมุนหน้าจอมือถือของเรานะครับตัวดิสเพลย์เนี่ยก็จะหมุนตามนะเห็นไหมพร้อมกับจะมีดีเทลส์ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าคุ้มค่ามากนะครับเพราะว่าไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมเลยสามารถที่จะแสดงผลรับทราบข้อมูลข้อขัดข้องต่างๆที่เกิดขึ้นได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ